สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ PET จะพาทุกคนไปเที่ยววัดแห่งสวงสวรรค์ในเกาะปีนังประเทศมาเลเซียค่ะไปกันเลยค่ะการเข้าไปที่วัดแห่งนี้นะคะเราก็ขึ้นสกายลิฟต์ขึ้นไปค่ะเพราะวัดตั้งอยู่บนเนินเขาค่ะวัดนี้คือวัดเก๊กล็อกซีหรือวัดเขาเต่าหรืออีกชื่อหนึ่งเป็นที่รู้จักกันดีก็คือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดจีนพุทธนิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะตั้งอยู่ในย่านแอร์ไอเทมเมืองปีนังประเทศมาเลเซียค่ะหรือจะออกเสียงเป็นภาษาถิ่นว่าอีอีต่ำอยู่เนินเขาชื่อฮีซานหรือเนินเขานกกระเรียนนะคะมีห่วงจุ้ยดีมากค่ะวัดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเพราะนักบวชลัทธิเต๋าและพระสงฆ์ศึกษาธรรมกันอยู่ที่นี่วัดนี้สร้างขึ้นในปีคศ1893จากที่เราค้นฟ้ามานะคะก็มีประวัติว่าตามคำสั่งของพระเปียวเหลียนพระจีนจากมณฑลฟูเจี้ยนเจ้าอาวาสวัดเจ้าแม่กวนอิมที่ถนนพิสสตรีทค่ะจักรพรรดิแมนจูกวนซูพระราชทานพระราชาอนุญาตให้สร้างวัดรวมทั้งพระราชทานแผ่นจารึกและพระไตรปิฎกจำนวน 70,000 ฉบับให้แก่วัดค่ะในขณะที่จักรพรรดิองค์อื่นๆเช่นจักรพรรดิกวางสีและจักรพรรดิฉือสีแห่งราชวงศ์ชิงก็ทรงศรัทธาวัดแห่งนี้อย่างมากและบริจาคสิ่งของมากมายวัดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือหอสวดมนต์ค่ะพอเราเดินเข้าไปเราก็จะพบหอสวดมนต์ก่อนนะคะแล้วก็มีเจดีย์หอระฆังมีสระเต่าและเจดีย์สมเด็จพระราม6คือเจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์ค่ะเจดีย์นี้ตกแต่งด้วยพระพุทธรูปสำริดและพระพุทธรูปศิลาขาวทั้งหมด 10,000 องค์เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคีระหว่างนิกายมหายานและนิกายหินยานเกิดจากการผสมผสานที่ฐานเจดีย์จะเป็นแบบจีนสถาปัตย์แบบจีนตัวเจดีย์สถาปัตย์แบบไทยและยอดเจดีย์ก็เป็นศิลปะเป็นสถาปัตย์ของพม่าค่ะเราก็สามารถเดินบันไดที่ค่อนข้างชันขึ้นไปยังยอดเจดีย์ได้นะคะเพื่อชมทัศนียภาพของเมืองปีนังและสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดก็ยังมีรูปหล่อเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มากเป็นสำริดสูงถึง 30.2 เมตรค่ะเป็นการผสมผสานสถาปัตย์ได้อย่างสวยงามนะคะวัดนี้เป็นจุดรวมศรัทธาของผู้คนและนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปเมื่อเราไปเที่ยวแล้วเราก็ไปเข้าไปกราบสักการะนะคะให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตตัวเราและครอบครัวค่ะเราไม่ควรพลาดนะคะเมื่อเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทางเดินขึ้นวัดก็จะเป็นเนินสูงๆชันๆสลับกันไปเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมองเห็นภูเขาเห็นต้นไม้ที่เขียวชอุ่มให้ความสดชื่นเลยค่ะโดยบรรยากาศโดยรวมแล้วนะสวยงามและศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยแล้วก็มีของที่เราเลือกวางจำหน่ายด้วยนะคะมีพื้นที่ทำกิจกรรมด้วยเช่นให้อาหารเต่าที่หอสวดมนต์แล้วก็ได้ยินเสียงพระจีนสวดมนต์กันนะคะแล้วก็จะมีการตีระฆังที่หอระฆังด้วยอีกทั้งยังเดินชมเจดีย์ด้วยนะคะวัดเก๊กล็อกซีนี้นะคะเปิดเวลา 7:00 นถึงเวลา 21:00 นค่ะโดยไม่เสียค่าเข้าชมนะคะยกเว้นว่าเราต้องการที่จะเข้าไปยังเจดีย์และเราขึ้นสกายลิฟต์ค่ะเราก็ต้องจ่ายค่าเข้าชม2ริงกิตค่ะชมวิวสวยๆภายในวัดกันนะคะวัดนี้เขาจะแขวนประดับด้วยโคมมากมายเลยค่ะแล้วก็จะมีถ้วยเป็นถ้วยแก้วอันนี้เป็นโคมสวยๆนะคะสีแดงสีเหลืองสวยงามมากๆเลยค่ะที่ภาพจะดีหมื่นพระค่ะทุกคนคะช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน
พื่อจะได้ชมคลิปกันต่อๆไปอีกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะลากันไปด้วยภาพสวยๆนะคะ พบกันคลิปต่อไปนะคะ